มาดูคู่ค้ำของรายการนะครับมุมแดงนะครับอุดรน้อยเบสเบ็ด995นะครับลูกหลานจากจังหวัดมุกดาหารนะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายของนาเฮงนะครับมีนาโยทินมาช่วงเช้ามาลดไป 0.2 ครับสบายๆส่วนโรเบิร์ตนะครับลูกหลานจากจังหวัดชุมพรซ้อมอยู่ทอเมืองหลังสวนนะครับน้ำหนักนี่มาขาดไป 0.2 ครับมาช่วงเช้าเลยเปิดให้อุดรน้อยครับได้เปรียบอยู่7-4นะครับสถานการณ์ขึ้นมาเป็นต่อแพงขนาดนี้ครับต้องดูครับว่าโรเบิร์ตจะมาให้ท่านลองได้ชื่นใจหรือไม่ครับเอาครับแลกกันเลยครับเข่ากับศอกหมัดทิมเข้าไปครับพยายามขวางแล้วเสียบครับรูปร่างยืนประกบอู้ยเจอศอกเจอหมัดครับโอ้ยดูครับโรเบิร์ตดูครับพยายามเดินลุยครับนี่ครับมีศอกโต้เหมือนกันครับต่อยซ้ายมีศอกทิมเข้าไปครับโยนเข่าซ้ายเข้าไปหยิบโดนไม่เต็มเจอสวนด้วยหมัดครับเอาละครับจะดักเข่าซ้ายอีกทีน้ำขวางครับนี่ครับวงในยืนประกบแล้วตัวเล็กกว่าครับดอนน้อยแม่แต่ลูกเก๋ามาเต็มครับถีบซ้ายออกไปอีกทีพยายามเตะครับโรเบิร์ตเมื่อกี้เตะหรือสกิดครับเอาวงในครับต้องดึงมาเสียบให้ได้ครับนี่ครับต้องจับให้ได้เปรียบต้องล็อกให้ดีครับแล้วก็หมดยกที่3ครับน้อยน้อยยังได้เปรียบอยู่5-3ครับก็ยังคู่กี้สูสีครับมาลุยต่อครับเอาละครับลุยแล้วครับเตะขาเจาะยางครับโรเบิร์ตมีศอกปลายเข้าไปเจอเข่าคืนครับอุดรน้อยโอ้เจอยัดเข่าขวาครับโรเบิร์ตดอกนี้เห็นชัดคามุมครับเอาครับเตะซ้ายแลกแข้งกันไปเตะซ้ายยัดเข้าไปต่อยอีกทีครับอุดรน้อยไม่สนแล้วครับต้องบวกต้องแลกครับต้องบวกต้องแลกแล้วครับตีครับเจาะยางเข้าไปอีกทีโรเบิร์ตโดนเข้าไปครับมีขาปัดขาปิวเหมือนกันหนีไปครับยัดด้วยเข่าซ้ายเอาละครับดึงมาเสียบซ้ายโอ้โหดูครับเตะซ้ายอีกทีมีลูกหนักมาขู่แล้วครับอุดรน้อยต่อยท้องนี่ครับโรเบิร์ตอ้าวก็มีเจาะยางเหมือนกันอ้าวต้องดูว่ายางใครจะแตกก่อนกันครับคู่นี้เอาละครับชวนทะเลาะเลยครับวงในดีกว่าครับโรเบิร์ตขอวงในดีกว่าโอ้อยู่วงนอกนี่อุดรน้อยเลือกเป้าเลยครับเตะซ้ายโอ้โหดูครับประสานแข้งกันย้ำเตะขาเข้าไปครับเจอศอกเสียบเข่าซ้ายครับอุดรน้อยเจอคืนมีศอกคืนกลับไปอีกทีเตะขวาหลุดโรเบิร์ตยังหาจังหวะโต้ไม่ได้ครับเจาะยางทีครับอุดรน้อยต้องลุยครับยัดเข่าเข้าไปตีขวาเข้าไปอีกทีตีขวาเข้าไปอีกทีครับยัดเข่าไป3เข่าครับคืนไป2ครับแหมเอามีศอกทิ่มเข้าไปครับอุดรน้อยต่อยท้องเอาละครับโดนท้องยังไม่ครบเจอยัดเข่าทิ้งท้ายไปอีกทีครับโอ้โหคู่นี้นี่ทักทายกันแบบเจ็บๆเลยครับผ่านไป4ยกอุดรน้อยขยับไป3ช่วงตัวครับอ้าวยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายใครจะทำได้ดีกว่าเตะขวาครับโต้ด้วยเข่าโอ้ดูครับยัดเข่าคืนครับพยายามขวางแล้วเสียบเอาละครับลูกขวางมีต่อยหมัดบ้างครับโอ้เอายัดคืนอีกทียัดคืนขวายัดคืนขวาอีกทีเอาละครับเจอดอนน้อยกดคอลงมาดึงมากลางเวทีครับเตะซ้ายยัดเข่าครับตีเอาครับวงในตีเอาดอนน้อยจะแก้ไงครับโอ้อะไรครับวงในโรเบิร์ตจะเจอแล้วครับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีครับเตะขวาโต้เหมือนกันครับพยายามลุยครับเตะดูครับมีต่อยหมัดโรเบิร์ตโอ้ดูครับมีสองอีกทีเตะขวาอีกทีครับอุดรน้อยนี่ครับก็เลือกออกเลยครับออกแข้ง
ตะขวาโอ้โหเต็มลำแล้วก็ตีเข่าซ้ายดูครับวงในก็ขวางไว้ครับอุดรน้อยเอาละครับถีบแรกแข้งครับสถานการณ์ยังโอ้ดูครับเตะหลุดเจอโต้ไปทีนี้เอาครับสถานการณ์นี่บานป่วนเลยครับเอาครับแข้งขวาโดนหักถากครับซ้ายขวาเบิ้ลไปครับมีโต้คืนต่อยมาต่อยมาเจอแข้งแล้วก็ซ้ายหลุดอีกทีครับถีบออกไปครับเตะขวาติดแข้งอยู่ครับลุ้นเลยครับจังหวะระทึกใจครับโอ้โหแล้วก็ต่างคนต่างมั่นใจผลงานเลยครับจังหวะนี้ต้องดูว่าจะมีอีกสักชุดไหมครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับตอนนี้ว่าบนล็อกนี่ปั่นป่วนเลยครับนะครับเก็บใบคะแนนใบที่2แล้วก็ใบที่3ไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับโอ้โหมาเฉือนเอาชนะไปแบบสนุกสุดมันเลยครับชิงดำกันในยกสุดท้ายนะครับแล้วกรรมการก็มองว่าทางด้านโรเบิร์ตก็เป็นฝ่ายดีกว่านะครับผมก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปคู่นี้เจอใหม่ก็ได้ครับโอ้โหเบียดกันมาทุกยกนะครับผมจนสุดท้ายนี่สถานการณ์มันก็ไปออกทางฝั่งของทางด้านโรเบิร์ตนะครับคะแนนก็ออกมา48-49 2เสียงแล้วก็เสมอกันไปอีก1เสียงนะครับก็ถือว่าไม่เอกฉันท์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับดูแล้วภาค2ไม่น่าจะรอนานแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่